าเซียนวิกลี่เทปนี้นะครับอาจารย์ดุลยภาคกรุณาพาพวกเรามาสำรวจภาคสนามนะครับในพื้นที่ซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นเมืองท่าการค้านานาชาติแล้วก็ยังมีความสำคัญในแง่ที่เป็นศูนย์กลางอำนาจเก่าของอาณาจักรอยุธยานะครับปัจจุบันนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าวัดแม่นางปลื้มนะครับอาจารย์พื้นที่นี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในอดีตอย่างไรบ้างนะครับคือก่อนอื่นต้องเข้าใจบทบาทของวัดในปฏิบัติการสงครามข่าวเสียกรุงศรีอยุธยาสักนิดหนึ่งประเพณีการตั้งค่ายในพื้นที่วัดหรือละแวกใกล้เคียงกับวัดเนี่ยเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมานานของนักการทหารพม่าหรือแม้กระทั่งนักการทหารของพระเจ้ากัมพูชาในศึกที่พญาละแวกเข้าตีอยุธยาสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาความสำคัญมันก็คือว่าวัดบางแห่งเนี่ยมีชัยภูมิที่ตั้งประชิดพระนครบางแห่งมีชัยภูมิที่ตั้งอยู่บนที่ดอนหรือออกมาทางโคกสูงทำให้มีชัยภูมิแบบสูงข่มนะครับเพราะนั้นในทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ถือว่าดีในการกดหรือทอนกำลังระบบปราการของพระนครศรีอยุธยาคราวนี้วัดเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยมันมีความสำคัญเนื่องจากว่าการลบของทหารพม่ากระทำกันในราชอาณาจักรในราชธานีที่มีวัดเนี่ยอยู่มากกว่า300แห่งเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้อะที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะสังสรรค์กับวัดนะครับอันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในศึกคราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เนี่ยทางกรุงเองนั้นก็คิดยุทธศาสตร์การตั้งรับเชิงรุกที่ฉลาดอยู่ทีเดียวเลยนั่นก็คือการเอาทหารอยุธยาเนี่ยเข้าไปตั้งในค่ายวัดนะครับเพื่อผลักไม่ให้กำลังของพม่าเนี่ยประชิดพระนครมากจนเกินไปแต่จนกระทั่งที่ทหารพม่ามีความสามารถในการลบข้ามฤดูน้ำหลากเนี่ยแล้วก็ทยอยค่อยๆขับไล่ทหารอยุธยากลับเข้าไปในกรุงและพร้อมกับการประสบความสำเร็จในการตั้งค่ายในวัดสำคัญพร้อมชักปีกาเชื่อมถ่ายเทกำลังพลระหว่างวัดต่างๆหรือระหว่างวัดกับค่ายทหารพม่าอื่นๆที่ไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณวัดเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นการกระชับวงล้อมที่ทำให้ระบบป้องกันตนเองของอยุธยาเนี่ยมีความคลอนแคลนอันนี้สิ่งที่เรากำลังสนใจกันอยู่ก็คือพื้นที่ในปัจจุบันเนี่ยที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับคุณพงษ์พันธ์ก็คือวัดแม่นางปลื้มวัดนี้เนี่ยตามตำนานก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่เนื่องจากว่ามีเรื่องเล่า ว่าพระนเรศวรทรงพายเรือแล้วก็เห็นยายคนหนึ่งคือชื่อยายปลื้มเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าชอบพอถูกชะตากันก็เลยมีการสร้างวัดในพื้นที่แห่งนี้แต่ขณะเดียวกันสำหรับนักการทหารพม่าแล้วเนี่ยการเข้าตีอยุธยาเนี่ยชัยภูมินี้ถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้หัวรอจุดที่คลองคูเมืองหรือแนวลำน้ำลพบุรีเนี่ยค่อนข้างแคบนะครับเท่านั้นยังไม่พอมันยังอยู่ไม่ไกลจากป้อมมหาชัยซึ่งเป็นป้อมยุทธศาสตร์สำคัญของทหารอยุธยาสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือว่าพม่าเลือกที่จะตั้งค่ายยุทธศาสตร์ในบริเวณวัดแม่นางปลื้มนะครับแล้วการตั้งค่ายในวัดแม่นางปลื้มเนี่ยมีความหมายตรงที่ว่ามันเป็น breaking point หรือเป็นจุดตัดที่นำไปสู่การชักกลศึกเปิดปฏิบัติการขุดอุโมงค์ของทหารพม่าแล้วมันนำมาสู่การสั่นคลอนรวนการเอ็นของฐานกำแพงพระนครศรีอยุธยานั่นก็คือว่ามีการพูดถึงชัดเจนว่าค่ายทหารพม่าที่วัดแม่นางปลื้มเนี่ยนะครับมีการก่อมูลดินขึ้นมาเพื่อชักปืนใหญ่เพื่อจะซัพพอร์ตให้มีวิธีการยิงระยะไกลได้มากขึ้นขนาดที่ปืนใหญ่โหมกระหน่ำเข้าไปเนี่ยนะครับก็มีการตั้งค่ายวิหลันเพื่ออำพรางนะครับทหารบนเชิงเทินของกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีการเปิดปฏิบัติการขุดอุโมงค์พร้อมกับมีการทำสะพานเรือกด้วยนะครับเพื่อข้ามคูเมืองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นจุดที่พิสูจน์ได้ชัดเจนว่าพม่าก็ประสบความสำเร็จในการใช้ทันเนลวอลแฟร์แล้วก็ใช้หอรบปืนใหญ่เนี่ยในค่ายแม่นางปื้มเนี่ยในการเข้าตีกรุงศรีอยุธยาดูเหมือนว่าจุดเปลี่ยนสำคัญในทางสงครามเองเนี่ยก็อยู่ในบริเวณนี้ด้วยก็คือว่ามีการคือเข้าใจว่าการกลศึกขุดอุโมงค์เนี่ยก็ไปจำมาจากชาดกแล้วก็เอามาปฏิบัติในช่วงท้ายๆของช่วงสงครามกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับคือในที่ประชุมของแม่ทัพในกองเนี่ยก็คือมังมหานรทากับเนเบียวศรีหบดีเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันมันเป็นไอเดียของมังมหานรทาย้อนรอยไปถึงมโหสถชาดกในพระพุทธศาสนานะครับว่าด้วยการขุดอุโมงค์นะครับก็ใช้ตรงนี้เข้ามาปฏิบัติการโจมตีกรุงศรีอยุธยานะครับแต่จริงๆแล้ว
เรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่เราพบเห็นทั่วไปในเรื่องของยุทธศาสตร์และยุทธวิธีทางการทหารว่าพม่าเองก็มีการจัดกระบวนทัพที่พิสดารแล้วก็มีกลศึกหลากหลายรูปแบบกรุงศรีอยุธยาเองก็มีเช่นนั้นมีทำนองเดียวกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตในทางวิชาการที่สำคัญก็คือในงานเขียนของเทอร์วิลฟ์ว่าด้วยเรื่องของ political history of Thailand เนี่ยจาก the fall of Ayutthaya นะครับไล่เรียงลงมาเนี่ยมีการพูดถึงเหตุปัจจัยที่นำมาสู่การล่มสลายของอยุธยาไว้หลายส่วนเลยแต่หนึ่งในนั้นมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องค่ายวัดนั่นก็คือว่านักวิชาการท่านนี้แปลกประหลาดใจสักนิดนึงว่าทำไมในช่วงปลายของอยุธยาโดยเฉพาะราชวงศ์บ้านภูหลวงเนี่ยถึงมีการบูรณะปฏิสังขรณ์หรือว่าขยายวัดวาอารามนะครับซึ่งออกไปจากแกนพระนครเยอะมากเลยทีเดียวมันก็น่าฉงนตรงที่ว่าค่ายบางแห่งอย่างเช่นวัดชัยวัฒนารามก็มีป้อมปราการสถาปัตยกรรมที่ดูแข็งแกร่งนะก็ทหารอยุธยาก็เข้าไปตั้งแต่ว่าพอเสียทีให้แก่ทหารพม่าทหารพม่าก็ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ในการเข้ามาประชิดอยุธยาตอนนี้ผมกับอาจารย์บุญยภาคก็อยู่กันที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับข้างหลังก็คือวัดชัยวัฒนารามครับอาจารย์ครับวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักจะนิยมมาชมพระอาทิตย์ตกดินแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากทางประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการป้องกันของอยุธยานะครับอยากจะขออาจารย์ช่วยขยายความนะครับคือวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเป็นวัดใหญ่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองของสถาปัตยกรรมและศาสนาในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยโดดเด่นก็คือในสมัยพระเจ้าประสาททองจนแม้กระทั่งมาถึงราชวงศ์บ้านภูหลวงเนี่ยซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาอันนี้จุดสำคัญก็คือว่าในเมื่อเป็นวัดขนาดใหญ่แล้วก็กำแพงวัดเองเนี่ยได้รับการปลูกก่อสร้างแล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์เนี่ยอย่างดีเลยทีเดียวมันก็ทำให้ตัววัดเนี่ยมีลักษณะมีแนวปราการที่แข็งแกร่งย่อมใกล้เคียงกับทัวกำแพงพระนครศรีอยุธยาเลยก็ว่าได้อันนี้ก็เลยมีความสำคัญตรงที่ว่าเมื่อพม่ายกมาล้อมกรุงเนี่ยในศึกเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยทหารอยุธยาพยายามจะตั้งค่ายนอกพระนครเหมือนกับว่าเป็นยุทธศาสตร์การรับเชิงรุกเพื่อวางแนวปะทะมิให้กำลังของพม่าเนี่ยจู่โจมกดดันเข้าใกล้ฐานพระนครจนเกินไปก็เลยมีการสร้างค่ายวัดนะครับเรียงรายกันไปรอบเกาะเมืองพระนครเนี่ยหนึ่งในค่ายสำคัญเนี่ยก็คือค่ายที่วัดชัยวัฒนารามแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญมันก็เป็นเรื่องของสมรรถนะการรบกองกำลังนะครับยุทธวิธีของทหารแต่ละฝ่ายด้วยซึ่งตอนหลังเนี่ยพอพม่ากระชับวงล้อมมากขึ้นเนี่ยทหารอยุธยาเสียค่ายต่างๆไปให้กับพม่าเช่นค่ายวัดพิชัยใช่ไหมครับพระเจ้าตากก็ตีฝ่าวงล้อมไปอย่างนี้เป็นต้นค่ายวัดชัยวัฒนารามนี่ก็เสียนะครับพอเสียเนี่ยพม่าก็ตั้งค่ายในบริเวณชุมชนวัดเนี่ยแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ตั้งที่วัดอย่างเดียวก็มีค่ายทหารพม่าที่ไม่ได้อยู่ที่บริเวณวัดแต่ว่าก็เชื่อมร้อยประสานกันรอบเกาะพระนครแล้วก็ชักปีกาชักหน่วยทหารเนี่ยเพื่อให้มีการลำเลียงพลยุทธปัจจัยติดต่อสื่อสารพระราชการได้สะดวกอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวัดชัยวัฒนารามจึงเป็นจุดสำคัญในการหักเข้าตีอยุธยาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ถือเป็นค่ายใหญ่ของทหารพม่าด้วยนะครับก็ผมคิดว่าเมื่อมีการสู้รบปะทะกันเนี่ยข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผมคิดว่าทหารประจำเชิงเทินที่พระนครเนี่ยก็อาจจะมีความลังเลหรือประวัติไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะยิงปืนใหญ่เมื่อมาถูกวัดชัยวัฒนารามแล้วเราก็พม่าใช้ในการเป็นตั้งเป็นที่ตั้งค่ายหรือกำบังจำแรงเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีลักษณะที่ตัวแนวปราการของวัดชัยเองก็ช่วยปกป้องทหารพม่าได้ทหารอยุธยาเองก็อาจจะกำลังใจอาจจะไม่ค่อยดีในเมื่อว่าจะต้องยิงเข้าไปในสิ่งปลูกสร้างที่เป็นต้นรากวัฒนธรรมที่ภูมิใจมากเพราะว่าสร้างมาใหญ่โตมโหฬารนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นเชิงจิตวิทยาในแง่ของการสงครามนะครับอยากสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของระบบป้องกันพระนครนะครับอาจารย์ว่าทั้งในส่วนที่เป็นภายนอกพระนครเป็นยังไงกันบ้างครับคืองานของ
สุเนศชุติินทรานนท์เนี่ยนะครับเรื่องสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เนี่ยก็มีการระบุถึงปราการธรรมชาติแบบคร่าวๆว่ามันจะสามารถคลาสสิฟายได้เป็นปราการธรรมชาติกับปราการประดิษฐ์ว่าด้วยเรื่องของปราการธรรมชาตินั้นเนี่ยอยุธยามีข้อได้เปรียบก็คือมีลำน้ำล้อมรอบเจ้าพระยาป่าสักลพบุรีแม้ว่าลำน้ำเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยกว้างใหญ่มากนักเมื่อเทียบกับมุมมองของนักการทหารพม่าที่เคยรบในลุ่มมหานาทีมาก่อนอย่างเช่นแม่น้ำอิราวดีซึ่งมันกว้างมากนะครับแต่ว่าข้อดีก็คืออย่างเช่นแนวแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำป่าสักบางช่วงเนี่ยมันมีความลึกนะครับลึกมากๆเลยนะครับจนกระทั่งอาจจะการระดมพลเพื่อข้ามแม่น้ำเนี่ยทำได้ลำบากการจะต้องปลูกสะพานของหน่วยทหารช่างเนี่ยมันก็ทำได้ลำบากเหมือนกันเพราะว่าแม่น้ำลึกแล้วก็ทหารที่ป้อมเชิงเทือนของอยุธยาก็ยิงกระหน่ำมาอาจจะมีจุดคับขันแค่บางจุดตรงหัวรอหรือแนวแม่น้ำลพบุรีใกล้พระราชวังหลวงอ่ะที่เหมาะกับการเทกำลังเข้าตีนะครับนอกจากแม่น้ำแล้วเนี่ยสัมพันธ์กันก็คือทุ่งกสิกรรมรอบนอกเนี่ยเวลาช่วงฤดูน้ำหลากเข้ามาเนี่ยบริเวณเกาะอยุธยาก็จะถูกห้อมล้อมด้วยผืนน้ำที่เปรียบประดุจกับมหาสมุทรขนาดย่อมเลยมันก็ทำให้พม่าเนี่ยต้องถอยทัพจนกระทั่งเสียกรุงครั้งสุดท้ายเนี่ยพม่าแก้ไขด้วยการเสริมสมรรถนะเพื่อลบข้ามฤดูน้ำหลากนะครับอันนี้ก็เป็นปราการธรรมชาติ2เนี่ยก็คือปราการประดิษฐ์นะครับซึ่งผมคิดว่าสำหรับทหารอยุธยาแล้วเนี่ยระบบป้องกันก็คือกำแพงสูงและหนาและในเมื่อยามคับขันเนี่ยก็มีการลงขวากน้ำนะครับทำเป็นปราการเหล็กไม่ให้เข้าตีเมืองได้ง่ายๆและนอกจากนั้นก็ยังมีการปล่อยเรือรบนะครับมาตามลำน้ำเรือรบก็ติดปืนใหญ่ขนาดย่อมนะอยุธยาจะเป็นฝ่ายกำหนดยุทธบริเวณในการปล่อยเรือมาตามลำคลองต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะฐานแม่น้ำรอบเกาะเนี่ยไล่ยิงกองทัพพม่าแต่กองทัพพม่าก็แก้ไขได้ในท้ายที่สุดด้วยการใช้ทัพเรือของพม่าที่มีสมรรถนะเนี่ยแล้วก็ลบได้จากยึดได้จากหัวเมืองต่างๆเนี่ยไล่อัดกับทัพพม่าทัพของอยุธยาด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันที่ทำให้พม่ามีความสุดท้ายก็สามารถหักตีเอาเมืองได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าค่ายทหารพม่าที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดหรือละแวกใกล้เคียงกับวัดที่เป็นศูนย์รวมชุมชนศูนย์รวมขวัญของเมืองจิตวิญญาณของท้องถิ่นนะครับที่มีพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแต่ว่าศัตรูกองกำลังปฏิปักษ์เนี่ยเข้าไปครอบครองอยู่นะครับมันก็ทำให้มีผลเสียหรือผลกระทบต่อขวัญกำลังใจนะครับต่อชัยภูมิที่มันข่มเข้าประชิดเมืองเพราะฉะนั้นมันมีอะไรมีพลังหรืออิทธิพลนานาประการเลยทีเดียวต่อความสำเร็จและล้มเหลวของการศึกของแต่ละฝ่ายนะครับดูเหมือนว่าการศึกในช่วงสงครามกรุงล้อมกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เนี่ยจะมีทั้งให้บทเรียนกับทั้ง2ฝ่ายแล้วก็มีแง่มุมที่น่าสนใจน่าศึกษาในเรื่องของยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของการรบในยุคก่อนสมัยใหม่มากเลยนะครับอาจารย์ครับทีนี้ในแง่ของสถาปัตยกรรมของวัดแม่นางตื้มที่เราอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าล่าสุดเนี่ยบทความที่เผยแพร่อยู่ในนิตยสารเมืองโบราณเนี่ยเขาก็มีข้อสังเกตในด้านพุทธศิลป์เหมือนกันว่าพระพักตร์ของพุทธรูปในวัดแม่นางปลื้มเนี่ยมีความพิเศษอันนี้ผลเนี่ยมาจากเป็นเพราะถูกใช้เป็นสถานที่ที่เรียกว่าค่ายวัดด้วยไหมครับผมว่ามีส่วนเยอะเลยทีเดียวนะคือต้องภูมิทัศน์ของวัดแม่นางปลื้มเนี่ยน่าสนใจคือด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเจดีย์เป็นทรงลังกาทรงลังกานะครับแต่ว่าสิงเนี่ยจะเป็นแบบเขมรนะครับสิงบนตรงตัวฐานเนี่ยนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อดูพระพุทธรูปที่บรรจุอยู่ในอุโบสถเนี่ยถือว่ามีความพิเศษเนื่องจากว่ามีพุทธลักษณะเนี่ยที่คล้ายคลึงกับพระพุทธรูปที่ปรากฏในพม่านะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีความเป็นไปได้อยู่ที่เมื่อทหารพม่าก้าวเข้ามาตั้งค่ายในบริเวณนี้แล้วก็ทำศึกระยะยาวเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับแปลงโมดิฟายพระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นสร้างขึ้นมาใหม่ทำลายของเดิมแล้วสร้างขึ้นมาใหม่นะครับหรือว่าปรับแปลงจากของเดิมให้มันมีรูปที่คล้ายคลึงกับพม่าเนี่ยนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่าชุมชนยุทธศาสตร์ของพม่าเนี่ยก็ต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ต้องการขวัญในการดูแลรักษาหรืออาจจะมีแนวทางการข่มทั้งเรื่องอาถรรพ์นะครับหรือว่าทางพุทธคุณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้พม่ามีแต้มต่อนะครับนี่สิ่งที่น่าสนใจก็คือพระพุทธรูปองค์เนี่ยแล้ววัดแม่นางปลื้มเนี่ยเป็นวัดสำคัญที่ไม่ได้ถูกพม่าเผาเพราะว่าพม่าใช้เป็นค่ายสำคัญในการตีหักกรุงอยุธยาก็อาจจะเทียบเคียงได้กับวัดหน้าพระเมรุที่ไม่ได้ถูกพม่าเผาเหมือนกันเพราะฉะนั้นองค์ประกอบหลายๆอย่างวัสดุหลายๆอย่างเนี่ยจึงไม่ได้บอบช้ำมากนักจากการศึกคราวนี้เมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็มีแก๊ปมีช่องว่างบางอย่างว่าคนไทยในลุ่มเจ้าพระยาก็ดีหรือว่านักปกครองนักการทหารเนี่ยเข้ามาปรับแปลงอะไรกับวัดแม่น้ำปลื้มมากน้อยแค่ไหนอย่างไรตรงนี้เราไม่รู้นะครับแล้วเราก็ตอบไม่ได้จริงๆด้วยว่าพุทธลักษณะของพระพุทธรูปที่เรียกว่าหลวงพ่อขาวที่เหมือนพม่าเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นในสมัยที่พม่าตีอยุธยา2310เลยหรือเปล่านะครับหรือว่ามันค่อยเกิดมาทีหลังนะครับจากอะไรก็ไม่รู้เราตอบไม่ได้แต่ว่านี่คือเคสหรือกรณีศึกษาที่จะยังผลให้ส่งผลดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าตรงที่หากนักประวัติศาสตร์โบราณคดีของทั้งสองประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมศึกษาค้นคว้านะครับมันก็จะทำให้มีการขยายพรมแดนความรู้ที่ประชาชนหรือแวดวงวิชาการทั้งสองประเทศเนี่ยสบายใจแล้วเอาจริงๆนะคุณพงพันธ์ไอ้ทัวร์9วัดที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยมันก็ผมดูโปรแกรมแล้วนะครับก็มีหลายทัวร์เลยที่มาลงที่นี่แล้วก็มาลงมาหาหลวงพ่อขาวนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับก็ถือว่ามันเป็นโปรแกรมการทัวร์9วัดอย่างนี้เป็นต้นมันก็คือว่าเรื่องนี้มันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเรื่องการใช้องค์ความรู้มาพัฒนากับเรื่องทัวริซึมด้วยนะครับสำหรับอาเซียน Weekly เทปนี้นะครับเราก็ได้มาชมพื้นที่ที่มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์การทหารในยุครัชจารีตนะครับอย่างวัดแม่นางปลื้มนะครับก็ผ่านไปแล้ว250ปีสำหรับปัจฉิมกาลอยุธยาแต่ก็ยังมีแง่มุมอีกมากนะครับท่านผู้ชมที่ยังรอคอยให้ชนรุ่นหลังทั้งสองประเทศนะครับซึ่งอยู่ในสังคมรัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยได้มีโอกาสศึกษาแล้วก็มีโอกาสที่จะทำความรู้จักภูมิหลังของแต่ละฝ่ายร่วมกันแล้วก็มองอนาคตไปข้างหน้าร่วมกันอย่างเป็นประชาคมเดียวกันนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรายการอาเซียนวีคลี่แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ